สัตว์หางราชสถิตตัวที่9มันอยู่ในหมู่บ้านรอยน้ำไอ้เจ้านี่มันสามารถเรียกรวมสัตว์หางล่างสถิตทั้ง9คนได้พวกเราต้องไปจับมันเป็นคนแรกพวกฤาษีสมุนทั้งหลายพวกแกจงเฝ้าแถวนี้ไว้เพื่อไม่ให้ใครหน้าไหนตามพวกข้าไปได้ครับผมฮะพวกแกเป็นใครอ่ะพวกข้าคือแสงสีแดงยังไงล่ะพวกข้าจะมาเอาสัตว์หางล่างสถิตคนที่9ยังไงล่ะฮะหมายถึงท่านนารูโตะงั้นเหรอถูกต้องแล้วไม่มีทางหรอกฟูแกจะต้องผ่านข้าไปให้ได้ก่อนสบายมากจะพวกอ่อนหัดทั้งหลายเบื่อจริงๆเลยสวัสดีครับทุกคนเอ้าเหมือนได้ใครจะหายไปคนนึงป่ะเฮ้ยแตงโกนฮัลโหลเฮ้ยตื่นตื่นเฮ้ยทำอะไรเนี่ยไปอยู่แรงบนนั้นอ่ะแกอยู่ลงมาแกขึ้นมาอ้าวอะไรเนี่ยฮะอ้าวแกไม่ต้องอยู่ข้างล่างหรอเดี๋ยวแล้วทำไมไม่นอนข้างในเพราะแกจะไล่ฉันน่ะไล่ตอนไหนวันนั้นน่ะดูดิลงหลุมเลยไม่เกี่ยวเลยโอเคได้เวลาแล้วที่เราจะต้องเดินทางได้เอ้ยแล้วเราจะไปไหนกันต่ออะไรทีนี้เอ้ยตีเขาทำไมนี่ก่อนนี่ไปก่อนเดี๋ยวนะคุณชิมโอเคทุกคนปลอดภัยยังอย่าตามมาโอเคปลอดภัยละเธอไปเอาไปก็ทุกคนเราทำไงดีวันนี้ทุกคนมีแผนการหรือว่าอะไรบ้างไหมอ่ะแบบจะไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยฉันมีแผนอ่ะแผนอะไรเอาไปดึงกางเกงมาทีละคนทีละคนอ่ะฉันก็มีเอ้ามีเหมือนกันหรอก็ครั้งที่แล้วเราจัดการพวกแก๊งแสงสีแดงได้ไงเออมันดรอปให้นี่เราก็สะสมแล้วก็ไปโลกกระบะขายตัวละยี่ตัวละยี่ไอ้บ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปข้างนอกก่อนดีกว่าป่ะเฮ้ยคุณกาละล่ะคุณกาละมีแบบว่าที่ไหนที่เอาเธอไม่พาเอาคุณกาละออกมากาละอะไรเธอทิ้งทำไมเธอทิ้งคุณดีวิน่าทำไมเพราะคุณดีวิน่าบอกว่ารอแป๊บนึงกำลังเก็บของอยู่อะไรเงี้ยอ๋อเหรอเออเอามาคุณกาละมีแบบว่าที่ไหนที่คุณกาละแนะนำไหมอ่ะแนะนำเหรอเอางี้แล้วกันฉันมีที่ที่หนึ่งนะ huh? ที่ซึ่งนั้นมันเป็นที่ยังไม่ได้พูดเลยนี่ทำไมชอบพระเนี่ยฮะหลายพระแล้วนะแกเนี่ยทำไมชอบพระตกใจไงขี้ตกใจอ่ะยังไม่ได้พูดอะไรเลยแกตกใจทำไมเป็นคนขี้ตกใจไงตกใจไว้ก่อนพ่อสอนไว้เนี่ยฉันนะมีที่ที่หนึ่งซึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในน้ำจะบอกว่าไงดีล่ะมันอยู่บนน้ำอ่ะพอจะเข้าใจไหมเป็นนางเงือกป่ะไม่ใช่นางเงือกแล้วฉันจะบอกให้นะว่าที่นั่นน่ะมีบุคคลคนนึงที่เป็นสัตว์หางสถิตแบบที่พวกนายต้องการด้วยจริงเหรอจริงเหรอครับหางสถิตเฮ้ยเธอเราจะเจอหางสถิตแล้วดิจริงเนี่ยไม่โกหกใช่ไหมคุณกาละโกหกป่ะเนี่ยแล้วฉันจะโกหกพวกนายทำไมล่ะใช่ไหมล่ะจริงก็จริงเนาะเราจะโกหกเราทำไมล่ะโกหกได้อะไรเนาะใช่โอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวฉันจะนำทางพวกเธอนะพวกนายก็เดินตรงไปทั้งนั้นแหละตรงไปทางไหนฮะทางไหนฮะไหนอะไหนอะไหนถ้านอกจากทางซ้ายก็เป็นซ้ายมือของไว้ไงอันนี้แหละครับอ๋อรอถูกต้องโอเคงั้นมาเลยฮะคุณกาละแล้วว่าแต่เราต้องเดินทางยังไงเราต้องขึ้นเรือต้องอะไรหรือเปล่าครับต้องแบบขี่ม้าขับรถมอเตอร์ไซค์นี้หรือเปล่าเฮ้ยยุคนี้มีมอเตอร์ไซค์ด้วยเหรอนั่นดิมีมอเตอร์ไซค์ปะขี่หมูก็ได้ไหมได้ไหมขี่หมูไม่ได้หรอก็เดินทางเหรอก็คิดว่าน่าจะต้องเป็นเรือแหละเพราะว่ามันอยู่ในน้ำไงคงจะต้องเดินทางด้วยเรือก็หรูไหมเรือหรูไหมก็พอได้นะอ๋อหรออู้หูนั่งได้เป็น10เลยว้าวโอเคไปงั้นรีบไปดีกว่าเราเรือไททานิกแน่เลยอ่ะเธอเฮ้ยเธอแสงสีแดงไหนข้างหน้าหนูไงมีแต่แสงสีขาวเนี่ยข้างบนเนี่ยไหนเนี่ยท้องฟ้าน่ะเอ้ยไอ้อย่าทำฉันอย่าทำฉันเดี๋ยวแกจะไอ้ทำไมโอเคเสียงฉันแมนกว่าแกอีกโอเคเธอแสงสีแดงเห็นไหมไหนนั่นไงข้างหน้านั่นไงฮัลโหล
กระสือเอาไงดิไงดิงั้นแผนเราคือเหมือนเดิมนะดักซุ่มโจมตีโอเคไหมได้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 พร้อมนะได้หนึ่งสองสามพลังแห่งหัวล้นเฮ้ยเดี๋ยวพลังหัวล้นเกี่ยวอะไรจัดการจัดการเร็วเร็วจัดการดิจัดการจัดการจัดการมันเฮ้ยโอเคเรียบร้อยมีอีกปาตังโก้ปาตังโก้โอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคมีอีกโอเคเฮ้ยได้ยังเกมมาสองสามตัวสี่ตัวห้าตัวโอเครู้สึกเหมือนแกจะชอบมาแกงกันแหละมันมีประโยชน์เลยอ่ะเนี่ยโอเคแล้วทีนี้ต่อไปยังไงต่อครับคุณกาละทีนี้ก็ขึ้นเรือไปเลยแล้วก็ไปทางตรงไปแล้วเฉียงขวาเนี่ยเราก็จะเจอหมู่บ้านเองแต่ว่าไกลนิดนึงนะเฮ้ยแต่ว่าพูดถึงถ้าพวกแสงสีแดงมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะต้องนำหน้าพวกเราดิใช่ไหมเธอนั่นสิแสดงว่าข้างหน้าต้องมีแสงสีแดงอยู่แน่นอนเลยงั้นรีบไปดีกว่าเดี๋ยวไหนเรือน่ะนี่ไงเรือฮะว่าเรือไททานิกเออนี่แหละไททานิกเดี๋ยวล่ะแล้วทำไมพวกเขาไม่ขับเรือล่ะพวกเขาไม่เป็นมั้งก็ไม่เป็นไรก็ตามมาแล้วกันนะทุกคนนะโอเคคุณกาละครับทางนี้ใช่ไหมฮะถูกต้องแล้วทางนั้นแหละโอเคเลยเฮ้ยตรงนั้นเอาละเอ้ ยตีเรือใช่ไหมไม่ได้ตีโอเควิ่งมาน้ำก็ได้เธอเจออีกแล้วว่าเท้าไปได้นี่นนน้ำโอเคโอเคจัดการจัดการจัดการที่ตัวจัดการที่ตัวฮึบโอเคฮะฮึบโอเคเรียบร้อยอ้าวเฮ้ยพวกแสงสีแดงมาเล่นตลกอะไรวะทำไมอ่ะทำไมมันต้องมาอยู่กันเป็นอย่างนี้ด้วยวะเนี่ยฮะอ้าวนั่นดิมันดักรอเหรอดักทำไมจะดักทำไมดักทำไมเราไม่ใช่หนูนะงั้นเรารีบไปก่อนเดี๋ยวไปไปไปไหนมาตามมาตามมาก่อนที่หมู่บ้านนะจะมีอะไรแต่ทีเนี้ยโอ้ยเจออีกแล้วเจอตายฮะมันจะมีอีกแล้วอะไรเจออีกแล้วอ่ะเออดิมาเร็วอาจารย์มันเดิมมันเดิมมันเดิมโหปลาดาวไกลไปป่ะน่ะอาจารย์อาจารย์อาจารย์เฮ้ยมีตัวบอสด้วยอ่ะเลือด50เลยอ่ะโอ้เฮ้ยเจ๊ปลาซะทำไมอ้าวขอโทษตีตีตีเร็วๆแกขาลอยฟ้าไปไปไปอ้าวจมไปในน้ำแล้วเดี๋ยวขอกดเลขก่อนเอาของก่อนโอเคข้ามมาก่อนข้ามมาก่อนข้ามมันข้ามมันบุ๊บ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 ว่ายน้ำว่ายน้ำจัดการก่อนโอเคไปแล้วโอเคปรากฏการปลาหมึกเขาว่าแกเด็ดก่อนที่จะกะแกจะหมดจะรีบเก็บก่อนจะกะไปใช้ก่อนดีไหมโอเคเพราะแกตีเรือฉันน่ะฉันไม่รู้ยังไม่ได้ตีเรือตีเรือตัวเองทำไมเล่าแกตีเรือฉันไม่แกแหละไม่ต้องมาอ้างไม่ได้ตีอ่ะเร็วนะมีข้างหน้าอีกแล้วเดี๋ยวทำไมมันเยอะจังอ่ะต้มหูอะไรต้มหูต้มหูอะไรมันจะเยอะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยฮะแล้วไม่มีใครมาช่วยเราเลยเขาคงไว้ว่ายน้ำเลยไงหมดเล่าไปไหนกันหมดแล้วคุณจงคุณจีมไปไหนอ่ะเธอบางทีอาจจะมีแสงสีแดงหลงเหลืออยู่ก็เป็นไปได้เฮ้ยเอาตีก่อนเร็วเขาก็เลยมาช่วยไงพันปักษาดีกว่านี่ตัดสายฟ้าป้าบโอ้ยโอเคป้าบจัดการจัดการพลังเนื้อเนี่ยไหนไปไหนละยุ่งล่างเร็วตีตีตีใช้เนื้อย่างตีตีฉันทำไมฉันตีแกเอือเกจะให้ฉันลอยทำไมตีมาเร็วไหนเห็นมีมันสักลูกเลยโอ้ยนี่เนี่ยโอ้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 ยจัดการมันก่อนไอ้นี่เลือดเยอะน่าจะเป็นบอสเอ้ยเธออย่าตีเขาดิพลังหัวโลสถานฟ้าเธอแล้วพวกคุณชิมกับกาหูกาละไปไหนแล้วล่ะอาจจะดักส้มส้มจีแดงสีแดงให้ก็ได้เออไปดิโอเคเรียบร้อยไม่เหือตามมาตามมาตามมาไปต่อไปต่อโอเคตามมานะตอนนี้คิดว่าคุณชิมแล้วก็คุณดิวิน่าอาจารย์คาทิแล้วก็อีกแล้วเหรออีกแล้วเนี่ยรอบนี้กลุ่มใหญ่มากเลยอ่ะเขาหมดแล้วนะจัดการมันหมดแล้วเหมือนกันไม่เป็นไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคดับเบิ้ลคลิกโอเคป้าบจัดการจัดการจัดการอุ้ยเจอบอสเจอบอสแปดแปดอะไรอุ้ยเกิดตีฉันทำไมเนี่ยไอ้บ้าตีมันตีมันตีมันเฮ้ยเขาเห็นหมู่บ้านตรงนั้นด้วยอ่ะจริงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ไม่ว่างกำลังคุยอยู่เร็วตีป่ะเออเอาตี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 เฮ้ยอย่าตีไปไกลเดี๋ยวเจอพวกมันตีตีเออตี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 โอเคตี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 ตายยัง
เออตายละเออทำไปดิโอ้ชุดเต็มเลยอ่ะทำไปดิไม่ต้องไปเอาชุดแป๊บนึงกินอาหารในน้ำก่อนเดี๋ยวกินอะไรเลยตามมาก่อนโอเคเฮ้ยเหนื่อยนั่นเนี่ยจะว่าตรงนี้จะเป็นที่สุดท้ายแล้วแหละโอ้ยแหบเป็นหมาเลยเฮ้ยแล้วงี้เราจะเข้าไปคุยกับคนที่เป็นร่างสถิตยังไงในเมื่อกาละไม่มาด้วยเดี๋ยวก็มาเขาอาจจะแวะซื้อน้ำมันอะไรแถวเนี้ยน้ำมันอะไรวะน้ำมันเบนซินเฮ้ยตามมาเร็วงั้นไปเร็วจะกลับพร้อมไหมไม่พร้อมเอางั้นนั้นเอาจักรยานให้เต็มก่อนช้า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 โอ้ยเออไม่ต้องไหว้ก็ได้นะไม่เป็นไรไม่ได้ไหว้เออเร็วฉันรอแกอยู่เนี่ยแต่ไม่รู้เธออยู่หอนไกลเธอจะมาเมื่อไรเธอจะมาทำเมื่อไรแล้วฉันไม่ทำไมไม่มาเธอสายตูดด้วยอ่ะมาทำไมนี่มาทำได้ไงอ่ะจริงเหรอทำนี่ทำไมดิทำไปหนึ่งสายตูดดูเหรออยากเห็นอ่ะไม่ทำไงอ่ะฉันไม่ทำไมมาดูเขาดิไหนพอแล้วเราเป็นนินจาแล้วไม่เราเป็นนินจาพวกเกงขามนะมันเข้ากับเพลงมากเลยเอาไหมแล้วทำไมดิโอเคแป๊บนึงใหญ่คำนึงท่านก่อนรอจะรอเธออยู่แต่ไม่รู้แต่จังหวะไหนจะมาเมื่อไรแล้วเช่นไว้ทำไมไม่มาแล้วเช่นไว้ทำไมพอแล้วโอเคเฟียวว่ะโอ้ยปวดกรามตกลงเราเอาไงต่อเต้นอยู่เนี่ยแหละไม่ต้องไปไหนละโอเคก็เรารีบไปกันไปเดี๋ยวหมู่บ้านจะโดนทำลายโอเคไปยังไงดิเฮ้ยโอ้โหมันละลอยเปิดเลยอ่ะเธอโอ้เข้าทางไหนได้บ้างเข้าต่อแถวเอาไมโลกันหรอไม่ใช่รู้หน้านี้เข้าได้ไหมทำไงดีอ่ะดูดีข้างหน้าเข้าได้ไหมเราอ้อมได้ไหมอ่ะไม่น่าได้ว่ะลองหาทางไปดิลองหาทางอ้อมดิเฮ้ยถ้าเราบุกน้ำแล้วก็ไปตีข้างไม่ได้หรอกเราวิ่งอ้อมมาเผื่อจะอ้อมข้างหลังได้นี่เขารู้แล้วเขารู้แล้วข้างไหนระหว่างเนี้ยเขาจะเต้นดักรอเต้นรอให้มันมาหาแล้วเธอก็โจมตีโอ้ยอย่าเฮ้ยแสงสีแดงอย่าเพิ่งแสงสีแดงแสงสีเฮ้ยนี่ไงมีทางเข้านี่ไงไหนข้างหน้านี่ไงเห็นไหมเห็นเหรออย่าให้แสงสีแดงเห็นนะทำไมจักรเธอไม่หมดสักทีวะอ้าวนี่ไงทางเข้าเนี้ยเนี่ยนี่ใครอ่ะหมู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยแหละหมู่บ้านไงเดี๋ยวๆไปตีเขาทำไมอ่ะเราก็ไม่เห็นน่ะเอ้าเราไปตีเขาทำไมเอาแล้วไงดนตรีทั้งหมู่บ้านแน่แกโอเคขึ้นบอกมาฮะที่ไหนเนี่ยที่ไหนเนี่ยเอาตอนนี้ทุกคนขึ้นมาแล้วเหรออ่ะมาจากไหนกันเนี่ยอ๋อเออนั่นสิมาจากไหนกันฮะบอกมาดิเออก็หายตัวมานั่นแหละนะอ๋อโอเคอ้าวแล้วงี้เราทำไงต่อครับกาละรู้สึกว่าเขาน่าจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละนะคนที่เป็นร่างสถิตที่ฉันว่านะนี่ไงจะนี่ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมใครอ่ะเนี่ยคุณกาละคนนี้ใช่ไหมคุณกาละเออถูกต้องแล้วนี่แหละคือร่างสถิตเดี๋ยวก่อนพวกท่านเป็นใครกันครับสวัสดีครับผมคือไว้ครับแล้วก็ทุกคนตรงนี้ก็คือคุณอาจารย์คาชิแล้วก็คุณดิวิน่าแล้วก็กาละครับพวกนี้คือนินจาจากหมู่บ้านโคโนฮะครับผมเอ้ยจะเต้นทำไมแล้วก็นี่คือ V ครับตอนนี้เนี่ยเราเกิดเหตุร้ายขึ้นนะฮะตอนที่แสงสีแดงกำลังจะมาจับพวกคนที่มีราชสถิตไปทำอะไรสักอย่างนึงไม่รู้แต่ว่ามันจะต้องทำลายล้างโลกนินจาแน่นอนตอนนี้ผมรับภารกิจมาให้ช่วยคุณและพาคุณกลับไปครับงั้นเหรอครับแล้วข้าจะเชื่อพวกท่านได้ยังไงล่ะเชื่อเถอะนารุโตะคนพวกนี้เนี่ยช่วยข้าไว้กะอาระเจอกับข้าไม่ได้เจอกันนานเลยนะแต่เก่าเถอะถ้ากะอาระพูดแบบนั้นแล้วก็ข้าก็จะเชื่อพวกท่านแต่ว่าข้าต้องคอยช่วยเหลือชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะท่านนารุโตะครับท่านนารุโตะโปรดไปเถอะครับในเมื่อถ้าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพวกเราก็ต้องให้ท่านไปครับอย่างน้อยเราก็สามารถช่วยโลกนี้ได้ครับ
แต่ที่นี่พวกเราจะจัดการเองจะให้ข้าทิ้งพวกท่านไปได้ยังไงล่ะข้าต้องคอยช่วยเหลือพวกท่านนะท่านอย่าลืมสิครับว่าพวกเรานั้นเป็นคนที่ไม่มีวันตายครับท่านข้าก็รู้อยู่แล้วแล้วนะแต่พลังของพวกท่านก็มีวันหมดนะถ้าไม่มีข้าคอยแบ่งพลังให้อะขอให้พวกข้าได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกพวกเราก็ดีใจแล้วครับงั้นข้าจะไปกับพวกท่านเราต้องรีบไปแล้วนะตอนนี้มันอันตรายมากเลยตอนนี้งั้นตามผมมานะผมจะพาไปมาเร็วๆตามมังนี่เธอฮึบฮึบทุกคนมาเร็วไม่เป็นไรเมื่อกี้ฉันนำทำไมฉันอยู่ข้างหลังแล้วล่ะเร็วโอ้ยเดินไวกระจิงเลยพวกผู้ชายเนี่ยคุณนารุโตะครับผมว่านะยังไงเนี่ยก็คงต้องเชื่อแบบที่หัวหน้าหมู่บ้านคนนี้บอกแล้วกันนะคุณนารุโตะเพราะยังไงคุณก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ต้องโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะพาคุณนารุโตะไปหากับท่านโอคาเงะที่หมู่บ้านโคโนฮะก่อนนะเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเสียงใครวะใครอ่ะเฮ้ยไหนพวกแกจะไปไหนกันเฮ้ยนี่มันแสงสีแดงนี่พวกแกเป็นใครแล้วทำไมต้องมาตามพวกเราด้วยใช่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 แกคงไม่ใช่ลูกสมุนกากคนหนึ่งใช่ไหมพวกฉันน่ะทั้งรอทั้งรวยสวยเฮ้ยไม่ใช่แล้วแกจะพาร่างสถิตไปไหนแน่แกมีร่างสถิตทั้งสองคนเลยนะฮะสองคนเหรอครับสองคนอะไรฉันมีคนเดียวแกคงไม่รู้สินะว่าการะน่ะมีร่างสถิตร่างที่หนึ่งอยู่ยังไงก็เถอะถึงฉันจะมีสองคนหรือยังไงก็ตามแกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งกับร่างสถิตตรงนี้ยุ่งทำไมอ่ะจะยุ่งอ่ะมีอะไรปะล่ะแต่พูดอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกหรอกนะในเมื่อฉันต้องการนั่นนะแล้วแกจะห้ามได้ยังไงต้องการไม่รู้แหละแต่แกคงจะไม่มีทางได้ไปหรอกเออแกไม่มีทางได้หรอกเออไว้เออแกไม่รู้หรอกหยุดพูดก่อนเฮ้ยเฮ้ยฉันจะพูดกันอยู่ฉันเข้าบทซึ้งเนี่ยเข้าใจไหมฮะจะเข้าบทซึ้งเนี่ยเออโอเคโอเคเออไว้เอางี้แล้วกันในเมื่อวันเนี้ยที่ฉันมากับพวกเธออ่ะฉันจะมาพิสูจน์ว่าฉันนั้นจะเป็นพวกเธออยู่แล้วดังนั้นวันนี้เนี่ยพวกเธอจงหนีไปแล้วฉันจะป้องกันไอ้สองคนนี้ไว้ฉันจะยื้อเวลาไว้ฮะคุณชิมมันจะดีเหรอครับหยุดร้องก่อนเฮ้ยมันจะดีเหรอครับคุณชิมยังไงเรามาด้วยกันเราก็ต้องกลับด้วยกันสิครับใช่ค่ะเราจะไปทิ้งกันได้ยังไงใช่ค่ะไม่ได้หรอกถ้าเกิดว่าฉันไม่ทำอย่างนี้นะพวกนายอาจจะกลับไปลำบากแน่นอนเพราะไอ้สองคนนี้นะมันเก่งมากชิมแกเป็นพวกเราไม่ใช่หรือแล้วทำไมแกถึงไปเข้ากับพวกนั้นแกไม่ต้องรู้หรอกนะไออะไรวะชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้ไอ้ค้างคุ้มสุดแกไม่ต้องรู้หรอกฉันนะได้เห็นแล้วแหละว่าพวกแกนั้นมันทำไม่ดีมันทำชั่วฉันน่ะจะต้องช่วยพวกบ้านโคนาให้ได้ชิมแกเปลี่ยนข้างเหรอแกคิดว่าแกจะต่อสู้กับพวกเราสองคนได้งั้นเหรอมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วฉันถึงฉันจะสู้ไม่ได้แต่อย่างน้อยฉันก็ต้องยื้อเวลาไว้พวกนี้หนีไปคุณชิมเอางั้นเหรอครับโอเคงั้นผมจะรีบมาช่วยนะครับหลังจากที่ผมพาล่าสถิตพวกนี้กลับไปแล้วโอเคทุกคนไปไปแล้วนะฮะไปเร็วทุกคนบายค่ะเร็วครับคุณชิมเสียสละครั้งนี้เราต้องอย่าให้เขาเสียใจ